เชื่อว่าข่าวที่แฟนบอลบาร์เซโลนาณเวลานี้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยและก็เอนจอยที่สุดนะครับผมหลังจากล่าสุดมีรายงานข่าวจากสื่อสเปนแทบทุกสำนักว่าณบัดนาวบอร์ดบริหารใหญ่ของบาร์เซโลนาพยายามหาทางดึงตัวสุดที่รักของสโมสรอย่างลีโอเนลเมสซี่เจ้าของรางวัลบอลลงดอร์7สมัยกลับมายังทีม Spotify คัมนูหลังเมื่อปีที่แล้วบาร์ซ่าต้องจำใจปล่อยเมสซี่ไปเพราะว่าณเวลานั้นครับช่องว่างเพดานขั้นเหนื่อยมันไม่มีที่ว่างสำหรับเขาอีกต่อไปแต่ทว่าหลังจากได้มีการวางแผนงานบริหารใหม่ทั้งหมดภายใต้การนำทัพของโจนลาปอร์ต้าที่ทำให้บาร์เซโลนาเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อคนนั้นดิวคนนี้เข้าทีมได้บ้างแล้วจากการขายลิขสิทธิ์ที่เราเคยเล่าไปแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นครับเรื่องการเอาเมสซี่กลับมาบ้านจึงเป็นภาระงานที่บาร์ซ่าคิดอยากให้มันเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ขอบสนามอินไซต์จะมาเจาะลึกและชวนชาวของสนามวิเคราะห์กันว่าเรื่องบาร์ซ่าจะเอาเมสซี่กลับบ้านเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเริ่มที่เหตุผลแรกที่ทำให้ข่าวนี้นะครับผมมีความเป็นไปได้ครับนั่นคือแฟนบอลบาร์ซ่าแทบทุกคนครับยังรักและก็รอการกลับมาของเมสซี่ครับวันที่เมสซี่ต้องลาจริงๆนั้นนะครับทุกคนยังคงจำภาพกันได้นะฮะกับภาพที่เมสซี่มาแถลงอำลาหน้าไมค์ห้องสื่อมวลชนจนเสียน้ำตาพาแฟนบอลร้องไห้ตามกันทั่วโลกเมสซี่ครับอยู่กับบาร์เซโลนามาตั้งแต่ยังเด็กครับทะลุชุดเล็กขึ้นชุดใหญ่ก่อนจะใช้ลายยาวๆกลายเป็นตำนานและก็คืบคลานเป็นไอคอนในบ้านปลายไม่ว่าจะแย่หรือดีเมสซี่ครับไม่เคยไม่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นกับชาวอาซูกราน่าตลอดนะจนเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยไปแล้วแต่ทว่ากับแฟนๆปารีสครับความรักความผูกพันอาจจะไม่สามารถตีความเทียบเท่าได้กับแฟนๆบาร์เซโลนาที่อยู่กันมานานกว่าครับเราจึงเห็นได้ว่าช่วงหนึ่งในจังหวะที่เมสซี่ฟอร์มดีหดหายก็กลายเป็นว่าแฟนๆปารีสรุมโห่ใส่เขาในเกมที่เจอกับบอร์โดครับเนื่องจากแฟนบอลเนี่ยไม่พอใจที่เมสซี่ไม่สามารถแสดงพิษสงบรรจงยิงได้น่าประทับใจจากเกมที่พ่ายเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ3พาปารีสกระเด็นตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแบบเจ็บปวดด้วยเหตุผลตรงนี้ครับลึกๆในหัวใจของเมสซี่ก็อาจจะคิดถึงแฟนบอลบาร์เซโลนาอยู่ในหัวใจและก็อาจจะคิดอยากหวนกลับไปที่บ้านหลังเดิมก็เป็นได้ครับถ้าหากว่าเขามีโอกาสเพราะว่าเอาจริงๆนะครับมันก็อาจจะไม่มีแฟนบอลสโมสรแห่งไหนในโลกใบนี้จะรักเขาไปมากกว่าแฟนบอลเจ้าบุญทุ่มอีกแล้วส่วนเหตุผลที่2ครับนั่นคือครอบครัวของเมสซี่อาจจะคิดถึงวิถีชีวิตแบบเดิมครับแม้เมสซี่จะมีสัญชาติอาร์เจนตินาอย่างที่เรารู้กันครับแต่จริงๆแล้วเมสซี่เนี่ยมาใช้ชีวิตในวัยเด็กที่สเปนตั้งแต่อายุ15ไม่ได้มาเป็นสาวรำวงนะแกมาเป็นนักเตะเยาวชนของทีมซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดอาร์เจนโตสเปนยังไงอย่างนั้นเลยครับเมียเมสซี่และก็ลูกอีก3เนี่ยก็มาใช้ชีวิตที่สเปนมาตลอดแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาตลอดนะครับว่าอันโตเนล่าโรคุโซภรรยาของเมสซี่ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในกรุงปารีสนับตั้งแต่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาโดยเฉพาะลูกๆทั้ง3คนครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถปรับตัวกับชีวิตในฝรั่งเศสได้ทำให้ภรรยาของเมสซี่ครับตอนนี้อาจจะต้องการย้ายกลับสเปนอีกครั้งดูเผินๆเรื่องครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันครับแต่บอกเลยครับว่าสำหรับคนมีลูกมีเมียเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันครับบ้านที่กาตาลุญญาเมสซี่เขาก็ยังไม่ได้ขายนะครับมาฝรั่งเศสมาค้างแข้งกับปารีสเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อบ้านที่ไหนแกเช่าบ้านหรูเดือนละ800,000 บาทอยู่กับครอบครัวดังนั้นตรงนี้เนี่ยหากจะคิดกลับบ้านจริงๆก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเลยครับระดับนี้แล้วส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายที่อาจจะอยู่ในหัวใจของเมสซี่นั่นก็คือเมสซี่อาจจะอยากกลับมาแขวนสตั๊ดที่นี่ครับภาพในวันที่เมสซี่ร้องไห้ผมเชื่อว่าทุกคนยังคงจำได้ชัดเจนครับนั่นคือการบ่งบอกให้โลกรู้แล้วจริงๆว่าเมสซี่ไม่ได้อยากลาไม่ได้อยากจากแต่มันโดนพรากเพราะสถานการณ์บังคับนี่มันคือสัจธรรมของชีวิตจริงๆครับ1ปีผ่านไปกับบ้านหลังใหม่ที่ปารีสแม้ว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขในการเล่นฟุตบอลที่รายล้อมไปด้วยซุปตาร์เพื่อนเก่าและก็แฟนบอลแต่เชื่อนะครับว่าเวลา1ปีกับปารีสหากเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาครับโมเมนต์ความสำเร็จเป็นแชมป์และก็อะไรอีกมากมายกับบาร์เซโลนาตรงนี้เนี่ยเชื่อว่ามันยังคงอยู่ในใจของเมสซี่อยู่ตลอดแน่นอนเมสซี่เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรเขาจะกลับไปที่บาร์เซโลนาอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เขารักและก็อยากให้ประสบความสำเร็จสูงสุดอยู่เสมอซึ่งช่วงเวลาที่ว่านี้นะครับมันอาจจะเป็นหลังหมดสัญญากับปารีสในอีก2ปีข้างหน้าก็เป็นได้ครับแต่ฟังทั้งหมดนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอย่าหลงดีใจและคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วนักเลยนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการซื้อขายธรรมดาทั่วไปแน่ๆครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องไม่ลืมครับว่าเจ้าของสัญญาเมสซี่ตอนนี้คือนาเซอร์อัล
ลเคเลฟี่บุคคลที่เคยแสดงศักยภาพพลังเงินให้บาร์เซโลนาเห็นมาแล้วจากการฉีกสัญญาเนม่าเมื่อตอนปี2018และพลังการเจรจาของท่านชีกเจ้าของปารีสก็ไม่ธรรมดาชัยยามิชัยครับเขาเคยเปลี่ยนใจเอ็มบัปเป้ด้วยเงินกินเปล่ามหาศาลและความสำราญของชีวิตมาแล้วถึงขนาดใช้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาช่วยคุยก็ทำมาแล้วนี่แหละครับอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แค่ความฝันของเมสซี่และก็ความกระสันอยากของบาร์เซโลนาเพียงอย่างเดียวแหละครับเราต้องมารอดูหลังบอลโลกปีนี้แหละครับว่าเมสซี่จะมีคำตอบของอนาคตให้กับตัวเองอย่างไรปารีสจะโดนบันดาลข้อเสนอสุดวิเศษขนาดไหนมารั้งหัวใจเขาหรือว่าบาร์ซ่าจะดิวล่วงหน้าขอพระเอกฆ่าคืนเรื่องนี้สิ้นปีหรือปิดซีซั่นหน้าน่าจะชัดเจนขึ้นมากพอสมควรครับและชาวขอบสนามล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วเมสซี่จะกลับไปบาร์เซโลนาหรือไม่และนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจกดไลค์ขอบสนามด้วยนะครับ